ีเกียรตินะนี่เอารูปเป็นใครตบเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกๆท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับระหว่างพลอยพันล้านพีเคสัญชัยมวยไทยยิมกับโจเซฟจิตเมืองนนท์ครับก็โหนี่คู่นี้ถือว่าเกมพลิกไปพลิกมาเหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นทางด้านโจเซฟนะครับที่มาเร่งฮึดยก4นะครับพลิกแซงนะพลิกแซงนะครับก็กรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางเจ้าโจเซฟจิตเมืองนนท์เป็นฝ่ายชนะคะแนนพลอยพันล้านพีเคสัญชัยมวยไทยยิมไปแบบสนุกนะครับถือว่าคู่นี้คู่เอกนำรายการวันนี้นี่ถือว่าพลิกนะครับคู่นี้พลิกนะครับเพราะว่าเจ้าพลอยพันล้านนี่มาได้ต่อยหมัดนะฮะยก3แล้วกลับมาพลิกเป็นต่อนะครับแต่ว่ายก4นี่เจ้าโจเซฟนี่ฮึดนะครับสาดแข้งซ้ายหน้าแล้วก็กลับมาพลิกชนะคะแนนได้นะครับถือว่าวันนี้โจเซฟโชว์ฟอร์มได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันสักหน่อยนะครับมวยไทยพลังใหม่ได้นะครับที่นี่นะครับ JK 18นะครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับอ๋อมวยมันต่อเนื่องกันเลยไม่มีพักเบรกต่อเนื่องเลยครับไม่มีพักเบรกครับไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังจริงๆนะครับจะกำปั้นจะเดินชุนเล็กออกตัวโอ้เล่นนุ๊กๆกันนะแต่หูตายไปเลยสวัสดีครับไอ้เหี้ยสังยกไม่ออกหมดเลยใครดึงดึงดึงไม่ออกหมดเลยถามง่ายๆก็ได้พูดไทยได้ได้ตัวเลือกที่กันสุดเองไม่พูดต้องไปโดยที่นั่นจะต้องไปที่ตัวแล้วเฮ้ยไม่ดีรู้สึกอาจารย์เราเชื่อกันนะเราเชื่อกันนะจ๊อกล้อชูมือถามก่อนถามก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวภาพนี้ครับเห็นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนะมุมเห็นนะคะถ่ายดังๆหน่อยโจเซฟดังๆหน่อย1 2 3โดโอเคถ่ายรูปก่อนนะมาแล้วทีมงานวันนี้ทีมงานโจเซฟทีมงานจิตมงคลมากันเยอะเลยเจ้าฮะขอชุดดำมาขอชุดดำมาขอชุดดำกันขอได้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 ขอชุดดำอันนี้ไลท์ไลท์ก่อนเดี๋ยวจะได้ใช่ไหมขอชุดดำก่อนไลท์ไลท์ก่อนเดี๋ยวจะได้ใช่ไหมนี่ไปโจเซฟดำดำก่อนนะโจเซฟเฮ้ยนี่ทีมงานจิตมงคลนะครับทีมงานจิตมงคลนะโจเซฟเดี๋ยวผมมาคุยกับโจเซฟก่อนนะโจเซฟวันนี้โอ้โหสองยกสุดท้ายนี่จูเลยนะครับยกแรกเป็นไงก็ไม่ค่อยออกอาวุธหรือมันเป็นไงมันไม่ออกไม่ออกครับอาวุธมันไม่ออกอาวุธมันไม่ออกโอ้มันอืดไปใช่ไหมครับมันยังไม่ตื่นมันยังเครื่องยังไม่ร้อนใช่ไอ้จังหวะยกทุกทีนี่ไปโดนหมัดหลายหมัดเลยนะครับตอนนั้นรู้ใช่ไหมรู้ครับจังหวะนั้นเป็นยังไงเราก็มันไม่เมาครับมันโดนแล้วอยู่ได้อยู่ได้ครับแล้วเราแก้ยังไงเราแก้สถานการณ์ยังไงตอนนั้นก็เดินเบียดไปครับอย่างที่เลี้ยงสุดโอ้โหทำได้ดีด้วยครับโจเซฟมามั่นใจในยกไหนน้องชายก็หมดยก4ครับมั่นใจครับเพราะว่าเขารับเยอะครับอ๋อรู้เลยใช่ปะครับแล้วตอนนั้นพลังเราเริ่มมาแล้วครับก็กลับมาแล้วครับหมดยกโอ้โจเซฟพิกัดนี้เป็นไงก็ต่ำกว่านี้ก็ได้ต่ำได้อีกเหรออันนี้ปล่อยมาครับต่ำสุดโจเซฟต่ำได้เท่าไหร่ครับก็134.35 134.35นี่ได้แล้วโจเซฟอยากเจอใครตอนนี้ก็ชนะมากี่ครั้งแล้วเนี่ย4 ไฟต์ติดแล้วอยากเจอใครตอนนี้อยากเจอใครหรืออยากชิงแชมป์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแล้วแต่โปรโมเตอร์เขาเอเคบอกไหมว่าอยากจะให้ชิงแชมป์อะไรก็ออตกออตกพิกัดเท่าไหร่น่าจะ135ร้อยสามห้านี่เราเสียเปรียบไหมก็น่าจะ
ไม่ครับน่าจะชกได้อยู่ใช่ไหมเพราะเราโตไหมเออโอ้โหยศเชฟทำไมพูดไทยคล่องจังเราเป็นฝรั่งใช่ไหมเนี่ยครับอยู่ประเทศไหนสโลวาเกียสโลวาเกียมาเมืองไทยกี่ปีแล้วนี่12โอ้โห12ปีแล้วพูดไทยนี่ไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมซ้อมที่จิตเมืองนนท์ครับโยเซฟอยากขอบคุณใครบ้างวันนี้ก็อยากขอบคุณแม่แล้วก็นายสมคิดแล้วก็อาจารย์ที่ค่ายแล้วก็ทุกคนนะที่ให้กำลังใจโยเซฟอายุเท่าไหร่ครับอายุ17ครับ17ปีมีแฟนหรือยังไม่มีครับไม่มีแล้วนะวันนี้โยเซฟได้รับบัตรฉีดเท่าไหร่บัตรฉีดเท่าไหร่ยังไม่รู้นะอ๋อยังไม่รู้แต่กับค่ายนี่มีแน่นอนเอ้าเดี๋ยวคุยกับพ่อเอ๋พ่อเอ๋ครับสวัสดีครับพ่อเอ๋ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้3ยกแรกนี่ค่อนข้างหนักใจอะไรมั้ยเขารู้ตัวก็อยู่ละคุ้มๆๆๆโอ้เพราะ3ยกแรกค่อนข้างเจอกันตอนเดินหมัดกลัวมั้ยครับแต่ว่าซ้อมดีอ่ะร่างกายดีมากเขาเริ่มโตแล้วเขารู้เรื่องการเตรียมตัวทุกครั้งแต่ก่อนเนี่ยมีรายการเราไปซ้อมแต่ตอนนี้เขาจะซ้อมรอรายการโอ้เวลามีรายการปุ๊บเขาจะเต็มร้อยทุกไฟเลยเห็นโจเซ่บอกว่าคือเขาชนะมา4ไฟติดเขาบอกว่าช่อเอ๋จะให้ชิงแชมป์ที่อตปศึกกินเมืองนนท์เมื่อไหร่อะไรกับใครอะไรไงเดี๋ยวจะบอกผู้ชมว่ารายละเอียดทีว่าจะเป็นใครพี่กัดเท่าไหร่ครับ135ว่างอยู่ใช่ไหมฮะหรือว่ามีแชมป์อาจจะเป็นเมืองซาพังเดี๋ยวดูทีว่าจะเป็นใครอันนี้เขาข้าวเป็นคนเลือกแรกใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะมีอีกหลายคนให้เขาเลือกว่าอยากชกกับใครเลยจะดูตัวไหนที่สดๆด้วยกันฟอร์มดีๆด้วยกันแล้วก็จับมาชิงแชมป์อ๋อครับอาทิตย์เท่าไหร่ครับไฟนี้เดี๋ยวบ่อยทีนะคะอ๋อถ้าเอฝากแฟนมาติดตามจิตเมืองนนท์หน่อยเอ้าฝากขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะคนทางบ้านและคนที่นี่นะที่ติดตามค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็โจเซฟนะคะน้องก็ให้สัญญาแล้วว่าจะตั้งใจแล้วก็รักษาฟอร์มเองให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็ขอบคุณจริงค่ะที่เป็นกำลังใจให้กับแล้วก็จะเซฟวันนี้ค่ะครับผมเอาละครับยินดีด้วยนะฮะเอาละครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่เอกนำรายการนะครับก็เป็นทางด้านโจเซฟกิจเมืองนนท์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพลอยพันล้านไปแบบสนุกนะครับก็ขาดลอยในช่วงท้ายๆนะครับก็ไฟหน้านี่ซอเอก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าจะให้โจเซฟนี่จิตเมืองนนท์นี่ชกชิงแชมป์นะครับชิงแชมป์ในรุ่น135ปอนด์เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับก็ถือว่าต้องติดตามนะฮะต้องติดตามกันว่าโจเซฟจะได้ชิงแชมป์กับใครนะครับในรายการศึกจิตเมืองนนท์แล้วก็เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะฮะที่ในพิกัด135ปอนด์นะครับก็นี่ก็เหล่าบรรดาทีมงานสตาฟเทรนเนอร์แล้วก็ทีมงานพี่เลี้ยงนะแล้วก็ทีมงานจิตเมืองนนท์นะก็มาร่วมแสดงความยินดีกับโจเซฟนะฮะจิตเมืองนนท์นะก็ถือว่าวันนี้ทีมงานก็มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ยก3นี่มาโดนหมัดนะโจเซฟบอกว่าโจเซฟอยู่ได้ครับไม่เมาครับอยู่ได้ไม่เมาแล้วก็ยก4นี่ก็ออกมาสาดแข้งนะเดินปล้ำในตีเข่าก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนนะก็ถือว่าวันนี้ก็สร้างผลงานได้ดีแล้วก็ชนะเป็นไฟที่4ติดต่อกันแล้วครับสำหรับโจเซฟกิจกรรมนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับอ่ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะก็จบไปแล้วนะสำหรับสีกู้ของการถ่ายทอดสดช่อง JKN 18นะกับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับก็วันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ